ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนมี True Faster นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ตัว Snapshot 22W45A นะครับอันนี้เป็น Snapshot ของ Minecraft Java Edition ตัว 1.19.3 เนาะแต่มันมีฟีเจอร์ของ 1.20 แฝงเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้ผมอยู่กับเจ้าน้องอเลนะครับในกรงของ Pillager Outpost เนาะมีความเกี่ยวข้องแน่นอนใน Snapshot นี้เอามาโชว์แบบนี้แล้วนะครับเดี๋ยวไงเดี๋ยวรอติดตามกันได้นะแต่ก่อนอื่นเลยสำหรับคนที่อยากจะเข้ามาเล่นใน Snapshot ของ Java Edition หรือว่า Preview นะครับใน Bedrock Edition เนี่ยเพื่อเข้ามาดูว่ามีอะไรอัปเดตบ้างเนาะพี่ได้ทำคลิปสอนวิธีการเข้า Snapshot และ Preview เอาไว้แล้วนะครับผมตามที่ขึ้นอยู่ที่คลิปนี้เลยเนาะไปดูกันได้นะครับสำหรับคนที่อยากลองเข้ามาเล่นด้วยตัวเองว่ามีอัปเดตอะไรบ้างนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่า 22W45A นั้นมีอะไรอัปเดตมาบ้างนะครับอย่างแรกที่เราจะมาดูกันเลยนะครับนั่นก็คือตัว Inventory ของ Creative Mode นะครับซึ่งในช่วงนี้เขาได้มีการพยายามที่จะจัดเรียงมันใหม่นะก็ยังไม่จบนะครับถึงแม้ครั้งก่อนเขาบอกว่าจะให้จบในรอบนั้นแล้วนะฮะแต่ก็ยังมีการปรับมาเรื่อยๆนะครับล่าสุดมีแท็บเพิ่มเข้ามาอีก1อันครับ Color Block นะครับบล็อกอะไรก็ตามที่มี16สีจะถูกเอามาใส่ในนี้หมดนะครับเพราะว่า16สีนี่คือจำนวนเฉดสีทั้งหมดที่มีอยู่ใน Minecraft เนาะมีธงก็มีนะเทียนเตียงก็มานะครับชักกระบอกก็มากระจกก็มานะครับผมก็อะไรก็ตามที่มีหลากสีจะมาอยู่ในนี้หมดนะครับแล้วก็มีการเรียงของใหม่เนาะถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยอย่างเช่นตัวขวานเนี่ยเดิมทีมันจะอยู่ในแท็บที่เกี่ยวข้องกับ Tool และ Utility นะครับแต่ตอนนี้มันมาอยู่ในคอมแบทด้วยเนาะเพราะว่าขวานใน Java Edition นี่มันดาเมจแรงกว่าดาบและก็มีบางอย่างหายไปนะครับใน Redstone นะครับพวก Command Block Debug Stick ก่อนหน้านี้หายไปหมดเลยนะครับวิธีการแก้ไขก็คือเราจะต้องมาที่ Option นะครับแล้วมาที่ Control นะครับแล้วมันจะมีปุ่มหนึ่งเพิ่มขึ้นมานั่นคือ Operator Item Tab นะครับกด Turn On เอาไว้สิ่งที่เกิดขึ้นคือมันจะมีแท็บเพิ่มเข้ามา1อันครับตัวนี้จะเป็นแท็บที่เอามาใส่พวกคอมมานด์บล็อกนะครับผมจิ๊กซอว์บล็อกสตรัคเจอร์บล็อกถูกเพิ่มมาแล้วนะครับแซฟช็อตตัวก่อนไม่ได้เขาลืมใส่เข้ามาหรือว่าเขาไม่ได้ใส่ไม่รู้นะครับมีวอยมีแบเรียร์มีตัวดีบักสติ๊กนะครับแล้วก็บล็อกไลท์ทุกเลเวลเลยนะครับมาอยู่ในนี้นะครับสุดยอดนะครับนอกจากนี้นะครับผมตัวSuspicious Stew นะครับอันนี้คือเป็นซุปเห็ดที่มีการผสมดอกไม้เข้าไปนะครับแล้วมันจะมีตัวสถานะต่างๆเพิ่มเข้ามาเนาะอย่างเช่นผมจำไม่ได้ถ้าผมชอบบ่อยๆในตัวดอกป๊อปปี้สีแดงนะครับดอกป๊อปปี้สีแดงเนี่ยถ้าเกิดเอาไปทำตัวซุป Suspicious Stew เนี่ยมันจะได้ออกมาเป็นสตูที่ให้ Night Vision ประมาณ8วิอันเนี้ยนะครับ5วิคือตอนอยู่ใน inventory เนี่ยมันจะโชว์ว่ากี่วิแต่พอดึงออกมาแล้วมันจะไม่โชว์ว่าเป็นศัตรูที่ให้ผลลัพธ์อะไรนะฮะอันนี้คือดีนะดีนะก็จะได้ไม่ต้องไปเดาว่าเอ้ยดอกนี้ผสมแล้วจะได้อะไรนะครับหรือว่าไอ้ที่เราถืออยู่แต่ว่าอย่างน้อยก็คือเราไม่รู้ว่าที่เราถืออยู่เนี่ยมันคืออะไรนะครับก็ดีเหมือนกันนะฮะ Inventory เนี่ยก็ยังมีการปรับปรุงต่อไปเนาะยังไงเดี๋ยวรอติดตามดูว่าตัวเต็มเนี่ยมันจะออกมาแล้วมีหน้าตาเป็นยังไงนะครับสำหรับ Inventory ตรงนี้โอเคเดี๋ยวเราไปดูอีกฟีเจอร์หนึ่งนะครับที่ถูกเพิ่มเข้ามานะฮะนั่นก็คือส่วนของ Open to Land นะครับโดยปกติ Open to Land มีประโยชน์2 อย่างครับ 1. เอาไว้เล่น LAN กับเพื่อนนะครับ 2. คือเราจะเปิดสูตรโกงนะครับเปิด OP ในนี้ได้นะครับปัจจุบันเนี่ยมันได้มีการเพิ่มช่องพอร์ตนัมเบอร์ขึ้นมานะครับเพื่อให้เราระบุพอร์ตว่าเราจะไปใช้พอร์ตไหนที่เราต้องการนะอะไรอย่างเงี้ยเราอยากได้พอร์ตนี้เราอยากได้พอร์ตนู้นนะครับก็พอร์ตเนี่ยเหมือนแบบเวลาเราเปรียบเสมือนกับ IP เป็นเหมือนบ้านเนาะพอร์ตก็เหมือนเป็นห้องที่อยู่ในบ้านนะครับก็นั่นแหละครับผมทีนี้เราสามารถระบุพอร์ตได้แล้วเนาะเราจะพอร์ตไหนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ใส่เนี่ยมันก็น่าจะเจเนเรตอัตโนมัติให้เราได้เลยเหมือนเดิมนะครับก็อันนี้น่าจะมีประโยชน์สำหรับคนที่อยากจะระบุเนาะมาที่ตัวแบมบูกันบ้างนะครับหลังจากที่มันมีบล็อกออกมาแล้วก็มีการแก้ไขนะครับเดิมทีก่อนหน้านี้เราใช้แบมบูอย่างนี้นะครับมาคราฟ4อันมันจะได้เป็นแพลงออกมาแต่ตอนนี้ไม่ได้แล้วนะครับต้องเอา9อันมามัดรวมกันนะครับกลายเป็นบล็อกออฟแบมบูแบบนี้นะครับซึ่งพอเราวางมันก็จะเหมือนเป็นแบบ
ไม้ไผ่ที่เอามามัดรวมกันเป็นท่อนอย่างนี้นะครับผมแล้วก็เราสามารถที่จะใช้ขวานคลิกขวาใส่ได้นะครับก็จะกลายเป็นสตริปอย่างนี้นะครับผมก็คือปอกเปลือกมันออกนั่นเองครับมีคนคอมเมนต์มาก่อนนั้นที่ผมจำไม่ได้ว่าใครเนาะก็บอกว่ามันเนื้อข้างในมันต้องปอกเปลือกสีเขียวมันจึงจะหายไปกลายเป็นสีเหลืองนะครับทีนี้พอมาเป็นบล็อกออฟแบมบูแล้วเนี่ยเราค่อยเอามาคราฟเป็นแพร้งอีกทีจะได้แพร้งมา2อันเนาะซึ่งตัวแพร้งนี่แหละเอาไว้ใช้ทำอย่างอื่นนะฮะอย่างเช่นทำสติ๊กเป็นต้นนะครับก็ปัญหาคือก่อนหน้านี้มันคราฟ4อันมันได้1แพร้งใช่ไหมตอนนี้มันต้องคราฟ9อันเพื่อให้ได้บล็อกแล้วค่อยเอา9อันนี้มาคราฟกลายเป็นแพร้ง2อันนะครับซึ่งก็ประสิทธิภาพมันก็ลดลงนิดนึงนะแล้วก็ถ้าเข้าใจไม่ผิดนะเราน่าจะต้องใช่ต้องเป็น block of stiff bamboo เพื่อทำ hanging sign นะครับมันจะได้เหมือนไม้อื่นนะไม้อื่นเข้าใจไม่ผิดก็คือใช้เป็น stiff block oak เพื่อที่จะทำตัวอะไรนะ hanging sign block oak นะครับเนี่ยอย่างเงี้ยโอเคก็ไปได้นะครับมูแจงก็หาวิธีที่จะทำให้มันคราฟคล้ายๆกันได้อยู่เนาะอันนี้ก็เปลี่ยนวิธีคราฟไปนะครับจากครั้งก่อนจาก snapshot ก่อนนะครับและนี่คืออย่างสุดท้ายที่เราจะพามาดูกันใน snapshot นี้นะครับนั่นก็คือตัว wex นะครับได้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบไปเนาะเดี๋ยวผมจะเอามาเทียบให้นะครับระหว่างตัว wex เก่ากับ wex ใหม่นะครับว่าหน้าตาเปลี่ยนไปประมาณไหนเนาะแต่ว่าที่แน่ๆคือมันมีหน้าตาเหมือนกับ array นะครับผมทีเนี้ยชัดเจนแล้วแหละว่ามันต้องมีความเกี่ยวข้องกันนะครับของ2ตัวนี้นะครับเป็นไปได้ว่าอเล่เนี่ยถูกจับในพิเลเจอร์ใช่ไหมแล้วก็มีถูกจับอยู่ในแมนวูแลนด์แมนชั่นด้วยนะครับเป็นไปได้ว่าอีโวเกอร์นะครับซึ่งเป็นตัวที่สามารถเสกเว็กซ์ออกมาได้เนี่ยมันจะทำการเปลี่ยนให้อเล่กลายเป็นเว็กซ์อย่างนั้นเหรออ๋ออันนี้ใช้ได้อยู่นะใช้ได้อยู่นะแสดงว่าโมแจงก็ไม่ได้แบบไม่สนใจเรื่องสตอรี่อะไรอย่างนี้เลยนะครับแต่เขาก็มองว่ามันก็น่าจะทำให้เหมือนกันไปเลยอ๋อแล้วก็เผื่อใครอยากดูตอนมันโกรธนะครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็น Survival Mode แล้วก็ให้มันเสกนี่ก็จะมีสีแดงๆแบบนี้นะครับอันนี้กลับมาปกติละเราใช้มันสีแดงใหม่อีกรอบนึงเวกอ้วมาหัวจะสิเห็นว่ามันก็มีแดงๆอย่างนี้นอกจากนี้นะครับมีบั๊กที่น่าสนใจที่ถูกแก้ไขไปนั่นก็คือตัวม้าในเวลาเข้าไปในเนเธอร์พอร์ทัลมันมักจะถูกหนีบจนตายใช่ไหมก็ล่าสุดก็มีการบอกว่าแก้ไขแล้วนะครับม้าจะไม่ตายเวลาเข้าเนเธอร์พอร์ทัลนะครับตัวรีซอร์ทแพ็กนะครับตอนนี้อัพเป็นเวอร์ชัน12แล้วเนาะใครที่ทำรีซอร์ทแพ็กก็สามารถอัพเวอร์ชันเปลี่ยนตัวเลขในไฟล์ได้นะครับแล้วก็ default skin ใหม่7ตัวนะครับก็สามารถเปลี่ยนแบบออฟไลน์ได้แล้วนะครับผมคร่าวๆของตัว 22W45A ก็น่าจะมีประมาณนี้เดี๋ยวไว้รอติดตามดูกันได้นะว่า snapshot ถัดไปจะมีอะไรเพิ่มเติมเข้ามานะครับผมก็ขอบคุณตัว membership ทุกคนเลยนะครับที่สนับสนุนกันมาจนถึงณเวลานี้นะครับพวกนายเปรียบเสมือน Evoker ที่กำลังจะเปลี่ยนให้ Allee กลายเป็น Wex ในเร็วๆนี้แล้วนะครับผมขอบคุณมากเลยนะครับเอาล่ะเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้าครับทุกคนสวัสดีครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับแล้วถ้าอยากดูต่อแล้วก็คลิปใหม่กดทางด้านซ้ายส่วนเพลย์ลิสต์กดทางด้านขวาเลยแล้วก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งด้วยครับ